ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลในแว่นแควนของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีโจรชื่อว่าองคุลีมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลีมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ครั้งนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีครั้นแล้วในเวลาปัจฉาภัตเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาทและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลีมานโจรซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลีมานโจรซุ่มอยู่ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลีมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ข้าแต่สมณะพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษผู้นั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานโจรเมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สองพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ข้าแต่สมณะพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ข้าแต่สมณะแม่บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมาน
ดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สามพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ข้าแต่ตมณะพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ข้าแต่ตมณะแม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานโจรดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วองคุลิมานโจรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วเขาได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษพวกนั้นยังถึงความพินาศเพราะมือเราก็สมณะนี้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนชรอยจะมาข่มถ้ากระไรเราพึงปรงสมณะเสียจากชีวิตเถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรถือดาบและโล่ผูกสอดแล่งธนูติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางพระปิดสดางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาพิสังขารโดยประการที่องคุลิมานโจรจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปตามปกติครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อนแม้ช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่งรถกำลังวิ่งเนื้อกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้แต่ว่าเราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่อาจทันสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกติดังนี้จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรดำริว่าสมณะสากยบุตรเหล่านั้นมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาณจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เที่ยวกลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดถ้ากระไรเราพึงถามสมณะรูปนี้เถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาความว่า
ดูก่อนสมณะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุดยังกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดดูก่อนสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดองคุลิมานโจรทูลว่าดูก่อนสมณะท่านอันเทวดามนุษย์บูชาแล้วแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอข้าพเจ้านั้นจักประพฤติละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมะของท่านองคุลิมานโจรกล่าวดังนี้แล้วได้ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันองคุลิมานโจรได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วได้ทูลขอบรรพชากับพระสุคตณที่นั้นเองก็แลพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองคุลิมานโจรในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมานโจรนั้นดังนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีพระองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นหมู่มหาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประเสริฐโกศลส่งเสียงอื้ออึงว่าข้าแต่สมมุติเทพในแว่นแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ขอพระองค์จงกำจัดมันเสียเถิดครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐโกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยกระบวนมาประมาณ500เสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันทีเดียวเสด็จไปด้วยพระยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้เสด็จลงจากพระยานแล้วทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วว่า
ดูก่อนมหาบพิตรพระเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองหรือหนอหรือเจ้าฤทธิ์ชวีเมืองเวสาลีหรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารมิได้ทรงทำหม่อมฉันให้ขัดเคืองแม่เจ้านิชวีเมืองเวสาลีก็มิได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นก็มิได้ทำให้หม่อมฉันขัดเคืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในแว่นแคว้นของหม่อมฉันมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้หม่อมฉันจักกำจัดมันเสียดูก่อนมหาราชถ้ามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมานผู้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันภัตตาหารหนเดียวประพฤติพรหมจรรย์มหาบพิตรจะพึงทรงกระทำอย่างไรกะเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันพึงไหว้พึงลุกรับพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะพึงบำรุงเขาด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารหรือพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่องคุลิมานโจรนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานนั้นแต่ที่ไหนก็สมัยนั้นท่านพระองคุลิมานนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงยศพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าดูก่อนมหาราชนั่นองคุลิมานลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงมีความกลัวทรงหวาดหวั่นพระโลมชาติชูชันแล้วพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกลัวทรงหวาดหวั่นมีพระโลมชาติชูชันแล้วจึงได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาราชอย่าทรงกลัวเลยมหาราชภัยแต่องคุลิมานนี้ไม่มีแก่มหาบพิตรครั้งนั้นพระเจ้าเสนที่โกศลทรงระงับความกลัวความหวาดหวั่นหรือโลมชาติชูชันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านองคุลิมานถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านองคุลิมานว่าท่านผู้เจริญพระองคุลิมานผู้เป็นเจ้าของเราท่านพระองคุลิมานถวายพระพรว่าอย่างนั้นมหาราชบิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรดูก่อนมหาบพิตร
บิดาชื่อคัคคะมารดาชื่อมันตนีท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าคัคคะมันตนีบุตรจงอภิรมย์เถิดข้าพเจ้าจักทำควรขวายเพื่อจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารแก่พระผู้เป็นเจ้าคัคคะมันตนีบุตรก็สมัยนั้นท่านองคุลิมานถือการอยู่ในป่าเป็นวัดถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดครั้งนั้นท่านองคุลิมานได้ถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าอย่าเลยมหาราชไตรจีวรของอัตมภาพบริบูรณ์แล้วครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาที่พระผู้มีพระภาคทรงทรมานได้ซึ่งบุคคลที่ใครๆทรมานไม่ได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้แม้ด้วยอาชญาแม้ด้วยศาสตราผู้นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทรมานได้โดยไม่ต้องใช้อาญาไม่ต้องใช้ศาสตราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้หม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาอัมพิตจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จหลีกไปครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานครองอันตรวาสกแล้วถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภ์แก่หนักครั้นแล้วได้มีความดำริว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอดังนี้ครั้งนั้นท่านพระองคุลิมานเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเวลาปัจฉาภัทกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภ์แก่หนักครั้นแล้วได้มีความดำริว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอดังนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานถ้าอย่างนั้น
ธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นและกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแกล้งปงสัตว์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจจะวาจานีขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดท่านพระองคุลิมานกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อาการนั้นจักเป็นอันข้าพระองค์กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่เป็นแน่เพราะข้าพระองค์แกล้งปงสัตว์เสียจากชีวิตเป็นอันมากดูก่อนองคุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติจะได้รู้สึกว่าแกล้งปงสัตว์เสียจากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจจะวาจานีขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดพระองคุลิมานทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่ฉันเกิดแล้วในอริยชาติจะแกล้งปงสัตว์จากชีวิตทั้งรู้หาไม่ได้ด้วยสัจจะวาจานีขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดครั้งนั้นความสวัสดีได้มีแก่หญิงความสวัสดีได้มีแก่คันของหญิงแล้วครั้งนั้นท่านพระองคุลิมานหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มีก็ท่านพระองคุลิมานได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก็เวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลขว้างไปแม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานท่านพระองคุลิมานศีรษะแตกโลหิตไหลบาทก็แตกผ้าสังฆาติก็ฉีกขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรท่านพระองคุลิมานเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านพระองคุลิมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอพึงหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากตลอดร้อยปีเป็นอันมากตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันนี้เท่านั้น